ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู่รเราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็นสองด้านหลกัหลกๆแบบนีม้ม,มาดูง่ายๆก็เลยนะครับอาจารย์มมผมนะวิฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านมือเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทาอะไรตกๆหล่นๆล,ลืมขีดเส้นใต้ลืม ใส่สละวัฒนธรรมไทยเรามีสละมีเต็มไปหมดเลยเนาะ oh. หรือว่าแสดงวิธีทําเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษอะขี้ลืมครับอืมสั่งให้ทําไปสามอย่างทํากลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทําของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับอันที่สามก็คือว่าพอลืมก็บางทีก็ทําของหายบ่อยอืเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม่บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้ว เปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีพี่ลืมทําของหายบ่อยก็ทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมัยสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุ่นหันพันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุ่นหันพันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอือยู่ไม่ค่อยนิ่งค <c oughs> รับบรูสปลาดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งๆเราไม่ได้อะอเด็กจะบอกว่าแบบนั่นอึดอัด มันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะมันไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แรกขึ้นมาบางทีกับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแรกครับนะครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างน เช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยอืหรือบางทีไอความหุนหันพันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนอืเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัวครับเล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวอืเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่า เป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าสิบแดข้อที่ว่าอย่างละเก้าข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมี <Okay. S 2> อย่างหรืออย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สําคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองอมดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุสิบสองปีก่อนสิบก่อนสิบสองปีในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง ไปถึงยังไงครับไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าอืถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่อหม,อม,อม